พี่น้องสตรีและประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลประจำปี2566ที่บรรจบครบรอบอีกกว่าระหนึ่งผมในานามของรัฐบาลขอส่งความะระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอย่างสตรีไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีทุกท่านองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่8มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากลเพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและการเคารพในศักดิ์ศรีรวมทั้งการพัฒนางานด้านต่างๆเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคมให้แก่สตรีที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรี ซึ่งถือเป็นประชากรที่มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสตรีในการเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติจึงได้ยกระดับการส่งเสริมบทบาทสตรีให้สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นพลังทางสังคมพร้อมทั้งการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมปรับเปลี่ยนเจตคติ ต่อบทบาทสตรีบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในการจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2566นี้ประเทศไทยจึงได้กำหนดแนวคิดว่าพลังสตรีและเด็กหญิงร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนเพื่อให้สตรีทุกช่วงวัย ได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งร่วมพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ภายในปี2570ในโอกาสนี้ผมขออรัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดอภิบาลประธานพรให้สตรีไทยตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงและสามิทีิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน